วัดคุ้มครองธรรมเหตุที่ได้นามว่าวัดคุ้มเพราะที่ตั้งวัดมีศาลเจ้าเจ้าพ่อเลี้ยงกุมพันตั้งอยู่คนเมืองเหนือเขาเรียกที่อยู่ของเจ้าว่าคุ้มพอมีคนมาตั้งบ้านเรือนก็เลยให้ชื่อบ้านว่าบ้านคุ้มและตามเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าสมัยก่อนที่วัดคุ้มครองธรรมเคยเป็นที่ประทับของเจ้าหลวงเมืองแพร่แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์ไหนได้เสด็จมาดูการคล้องช้างที่บริเวณวัดคุ้มซึ่งขนาดนั้นมีสภาพเป็นป่าอยู่ก็เข้าทำนองที่เป็นที่ประทับของเจ้าหลวงเรียกว่าคุ้มเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อพุทธคุ้มมงคลสิริซึ่งเป็นองค์พระประธานอยู่ในพระวิหารและยังมีพระเจ้าทันใจไว้ให้ผู้ที่ศรัทธาได้มากราบไหว้บูชากันเชื่อกันว่าเมื่อขอพรสิ่งใดจะได้สมปรารถนาภายในวัดสะอาดมีไม้ดอกไม้ประดับปลูกเรียงรายไว้อย่างเป็นระเบียบและสวยงามมีต้นโพต้นใหญ่อยู่กลางลานวัดให้ร่มเงาและความร่มรื่นได้เป็นอย่างดีวัดนี้จัดสรรและแบ่งแยกเป็นสัดส่วนเรื่องราวของศาสนาได้อย่างลงตัวและยังได้มีโซนในการออกกำลังกายให้แก่คนในหมู่บ้านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทั่วหน้าโดยบริเวณวัดมีต้นสีมหาโพอยู่ต้นหนึ่งคาดว่าน่าจะปลูกพร้อมๆกับการสร้างวัดมีอายุประมาณ274ปีเป็นที่มาของประเพณีนำไม้ไปค้ำต้นโพเพื่อค้ำบ้านค้ำเมืองค้ำพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าเมื่อใครได้ทำแล้วจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานและอายุที่ยืนยาวเหมือนดั่งต้นโพมีพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งจะทำกันในวันขึ้น15ค่ำเดือน9เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาแต่โบราณที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาวมีความสุขความเจริญตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัยใครได้เข้าประกอบพิธีนี้จะได้เป็นมงคลแก่ชีวิตและที่วัดแห่งนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมบรรยากาศในบริเวณวัดร่มรื่นเหมาะแก่การนั่งสมาธิและชมสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่ทางวัดต้องการสื่อให้เห็นเช่นพระเสนมาธรรมจักรพระพุทธรูปปางลีลาเปรตลานพุทธบุตรซึ่งล้วนแต่เป็นสื่อที่ทำให้เราได้นึกถึงสติละอายต่อการทำบาปและฟอสซิลหินพันปีซึ่งถูกค้นพบและได้นำมาเก็บรักษาไว้ที่วัดแห่งนี้ไว้ให้ทุกท่านได้มาเยี่ยมชม